นอะไรอ่ะก็คนที่ดำเนินการให้ทั้งหมดไงนายกปูไม่ได้รู้เรื่องเลยนะอยู่ในความรับผิดชอบปฏิเสธไม่ได้ว่ากันไปแต่จำไว้นะว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์มันจะเป็นบรรทัดฐานกับผู้นำประเทศทุกยุคทุกคนนะจำไว้นะใช่อย่าสองมาตรฐานกันละกันเอาไปกันที่นักธุรกิจดีกว่าไหมหลังจากตัดสินคดีนี้แล้ววันนี้ทั้งวันเราฟังมุมมองของนักวิชาการก็เยอะวันนี้ทั้งวันเราฟังมุมมองของนักการเมืองก็ไม่น้อยค่ะวันนี้ทั้งวันเราฟังมุมมองของใครต่อใครว่ากันสนั่นหวั่นไหวกับเพื่อนทั้งประเทศเรื่องคดีของคุณปูยิ่งรักกันนะครับแต่คราวนี้เราจะมาฟังมุมมองของนักธุรกิจดีกว่ามาส่องกล้องมุมมองนักธุรกิจกันบ้างนะคะประเด็นคือนักธุรกิจมองการเมืองหลังคดีปูอย่างไรนี่แหละจะมีผลอะไรอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงปลายปีหลังจากนี้ด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะคะครับไปกันที่เราจะไปกันที่คุณธนิศโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับสวัสดีครับคุณธนิศฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับค่ะคุณธนิศครับคุณธนิศมองการเมืองของประเทศเราหลังจากมีการตัดสินคดีของคุณปูยิ่งรักอย่างไรครับผมถ้าในแง่ของผมเนี่ยมันก็ต้องมองช็อตข้ามการเมืองไปแล้วล่ะมองข้ามมองช็อตข้ามกันมองไปแล้วล่ะเพราะว่ามองข้ามก็คือว่าก็ต้องปล่อยไปอ่ะนะก็มีคนชอบคนไม่ชอบก็ว่ากันไปเดี๋ยวคำตัดสินเนี่ยแต่ว่าคำตัดสินออกมาแล้วว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจเป็นประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองข้ามช็อตไปแล้วคือมันก็ต้องไปดูกลับมาดูปากท้องแล้วล่ะตอนนี้เรื่องทำมาหากินนะครับเรื่องเลือกตั้งเนี่ยก็ปล่อยให้รถแบบก็ว่ากันไปเพราะเราไม่มีทางเลือกอะโนช้อยอะค่ะพูดไปก็เท่านั้นพูดไปก็เท่านั้นเท่านั้นแหละเขาจะเลือกเพราะเราไม่สามารถกำหนดมีคนกำหนดคนกำหนดจะกำหนดอย่างไรก็ whatever ก็ช่างมันก็ต้องเชื่อเขาว่ามันจะมีเลือกตั้งตามนั้นก็ต้องเชื่อเขานะเชื่อและรอค่ะก็ต้องเชื่อเขาแล้วก็มากลับมาดูตัวเองว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยที่ผมมองว่าการเมืองหลังผมจะเขาโพสชินวัตรนะฮะหมายว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของตระกูลชินวัตรเนี่ยมันก็ผมคิดว่าเรื่องของความยุ่งยุ่งเนี่ยมันก็จะเงียบขึ้นนะครับยุคหลังตระกูลชินเชื่อว่าการเมืองจะเงียบขึ้นจะเงียบขึ้นด้วยความเคารพครับการพิพากษาจำคุกคุณปูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณธนิศวิเคราะห์ว่าการเมืองไทยหลังจากนี้อิทธิพลของตระกูลชินจะหมดแล้วหรอผมไม่ได้มองไงผมมองว่าผมนักธุรกิจนะมันเราลงทุนเล่นกันมาขนาดนี้แล้วถ้าผมนะแล้วมันก็สิบกว่าปีอ่ะหมดไปหลายตังค์แล้วอ่ะต้องถึงที่ผมใช้คำว่าแหกคัดเนี่ยมันต้องแหกคัดแปลว่ามันต้องตัดเนี่ยใครตัดเสียแล้วก็ต้องเสียไปมันลงมันเล่นต่อมันก็จะมันยิ่งหนักอ่ะหมายถึงคุณธนิศอ่านเกมว่าตระกูลชินเขาจะแหกคัดไม่รู้นะถ้าเขาคิดแบบเป็นนักธุรกิจถ้ามันไม่มีเรื่องของเรื่องไอ้แค่นี้ต้องชำระอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเชื่อว่าคุณทักษิณจะแหกคัดหมายความว่าเสียเท่าที่เสียไปแล้วหลังจากนี้จะไม่เสียเพิ่มหลังจากนี้จะถอยละเชื่ออย่างนั้นนิ่งขึ้นจะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเพราะเป็นปีคุณยังทำอะไรไม่ได้อ่ะได้เสียงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่ชายก็เป็นนายกน้องก็เป็นนายกทำไมมันเอากลับมาไม่ได้ไปรักษาอำนาจไปไม่ได้เพราะอะไรใช่ใช่แล้วคุณจะเดิน11ปีขนาดนี้คุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรอ่ะมันก็ต้องอย่างผมเลยแค่คำว่าแหกคัดเนี่ยก็คือตัดเลยจบเลยตัดแล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้นะก็เป็นความคิดของเรากับเขาก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าคุณธนิศก็อ่านเกมคุณทักษิณว่าจะแหกคัดเสียเท่าที่เสียไปแล้วจะไม่เสียเพิ่มดังนั้นจะนิ่งขึ้นดังนั้นจะนิ่งขึ้นน่าจะเงียบขึ้นเมื่อคุณทักษิณนิ่งขึ้นการเมืองหลังจากนี้ก็จะนิ่งขึ้นเช่นกันการเมืองก็ต้องปรับไพ่ไงเปลี่ยนไพ่สับไพ่กันใหม่หมดต้องสับไพ่กันใหม่หมดเลยเหรอฮะนักการเมืองเขาก็คงไม่อยากอยู่ฝ่ายค้านกันอ่ะสับไพ่กันใหม่หมดค้านนานนะด้วยกลไกโครงสร้างแบบนี้เนี่ยค้านก็ค้านยาวเลยแหละถ้าเป็นฝ่ายค้านจะค้านยาวถ้าโครงสร้างแบบนี้นะฮะถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้นะภายใต้กติกาที่ผูกกันมาอย่างนี้นะใครขืนเลือกอยู่ฝ่ายค้านนี่ค้านยาวเลยใช่พี่ไม่ได้มีเพื่อนเป็นนักการเมืองเชื่อครับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะนิ่งมากขึ้นใช่ไหม
เมื่อเศรษฐกิจมันนิ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็มองภาพออกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจนิ่งเนี่ยการเมืองก็นิ่งรอการเลือกตั้งเนี่ยอะไรก็มันก็จะกลับมาต่อเนื่องครับนะครับไอ้เรื่องการลงทุนมันก็จะตามมาตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจมันฟื้นนะอันนี้ข้อเท็จจริงแต่ว่ามันฟื้นอยู่ในเซกเตอร์พวกส่งออกกับท่องเที่ยวมันยังไม่ไปภาคส่วนอื่นยังอาการฟื้นมันจะกระจุกตัวว่าไงเถอะมันตกไปชายแดนไงพวกอะไรอ่ะส่งออกเนี่ยมันเกี่ยวกับตรงชายแดนเนี่ยหรอไหมมันทางหน้าเก็บก่อนเนี่ยผมเนี่ยเก็บตัวก่อนเลยฮะแต่มันฟื้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมาที่เราก่อนฝนนะพอตกจากเราเราก็ไล่ไปเรื่อยใครอยู่ใกล้ๆส่งออกก็ค่อยดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ทุกบริษัททุกครับครับคนที่อ่อนเปรี้ยแล้วเนี่ยมันไม่ฟื้นนะครับนึกออกนึกออกแม่ทีนี้เชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้มันจะราบเรียบไปเรื่อยๆสักกี่ปีฮะเทอมนึงได้ไหม4ปี5ปีข้างหน้าก็อยู่ที่ความนิ่งของตัวรัฐบาลซึ่งมันก็ต้องดูว่าการเมืองจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทเลือกตั้งใช่ไหมถ้าสมมติว่าปลายปีหน้าตอนนี้พวกนักธุรกิจเนี่ยหรือนักลงทุนเนี่ยแต่ผมมีเพื่อนพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาก็มองการเมืองไทยว่างวดหน้าไปยังไงอยู่ต่อไหมถ้าไม่อยู่ต่อใครมาแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมไหมหรือมาแล้วมันจะยุ่งๆเหมือนเดิมไหมอันนี้เขามองช็อตกันอย่างนี้กำลังรอดูของเราก็คือตอนนี้คือบอกว่าการเมืองกับเศรษฐกิจแยกกันไหมก็แยกแต่ว่างวดนี้ของเรามันผิดปกติการเมืองมาอย่างผิดปกติเขาก็เลยต้องจับตาดูเอาละครับเท่าที่ฟังไปฟังมานะฮะประเทศไทยหลังจากนี้นะครับมีอยู่2ปัจจัย1เศรษฐกิจทำท่าจะเริ่มฟื้นแม้จะกระจุกตัวก็ตามนะครับอย่างที่2การเมืองหลังจากนี้โดนทั้งพี่ทั้งน้องใครบางคนอาจจะได้สตินิ่งขึ้นแนวโน้มของการเมืองประเทศไทยหลังจากนี้ก็จะเริ่มนิ่งเมื่อเริ่มฟื้นเศรษฐกิจเมื่อเริ่มนิ่งการเมืองเชื่อว่าอนาคตประเทศจะสดใสขึ้นไหมเศรษฐกิจการลงทุนของบ้านเราเฉยเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายเนี่ยโลกมันฟื้นไงอย่าง IMF เนี่ยเขาปรับเศรษฐกิจโลกนะจากเดิมเนี่ยว่าจะโต 3.6 เนี่ยนี่ก็ปรับเป็น4ละนะครับ GDP โลกก็จะโตจากเดิมเนี่ยประมาณ 3.3 เนี่ยเขาปรับเป็น 3.6 ครับทุกฟังก์ชันเนี่ยมันโตที่บ้านเราเนี่ยมันส่งออกมันเป็นเมืองส่งออกไงลูกค้ามีสตางค์เนี่ยมันก็ซื้อของครับนะพอซื้อของเนี่ยเราก็ขายของได้มันก็พอส่งออกดีเนี่ยมันก็ซื้อกล่องซื้อฉลากอุตสาหกรรมในประเทศอะไรเงี้ยมันก็ติดตามไปด้วยพวกนำเข้าอะไรเงี้ยครับแรงงานก็มีสตางค์ก็มีโอเวอร์ไทม์มาซื้อข้าวซื้อของตัวไอ้การบริโภคภายในมันก็ติดตามไปด้วยครับครับทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่คุณทักษิณคิดอย่างไรจะวางท่าทีของตัวเองอย่างไรตัวแปรนี่ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่อ๋อเป็นตัวแปรตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่เลยถ้าคุณทักษิณไม่นิ่งเล่นแบบหนังจีนแค่นี้ต้องชำระอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยแหละจะกระทบไหมกระทบกลับมาที่นนพูดไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ได้เหตุผลละครับสู้กันด้วยอารมณ์ละครับกับสู้กันด้วยอารมณ์ละทีนี้อย่างนี้สมมุติว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งยังได้องค์อำนาจที่เป็นหน้าเดิมๆอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่นักลงทุนต่างประเทศเขาติดใจแล้วใช่ไหมครับแต่ขอให้มีการเลือกตั้งเท่านั้นเองถูกต้องไหมฮะคือพอดีของเรามันมาผิดปกติใช่ไหมพอมาผิดปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้มาตรการอะไรต่างๆเนี่ยของต่างชาติเนี่ยไอ้พวกมาตรการแซงชั่นเนี่ยมาตรการแค่ที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยมาบีบเราเนี่ยเขาไม่อยากค้าขายกับประเทศที่แค่ว่าไม่เลือกตั้งคราวนี้เราโชคดีเนี่ยทำก็ยุ่งยุโรปก็ยุ่งญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็มั่วกันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมาดูเราอันนี้ก็โชคดีของเราไปครับครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นโชคดีเอาละครับขอให้มีการเลือกตั้งเถอะตามรถแมพไม่ว่าใครจะได้วีดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ติดใจแล้วเอาละครับขอบคุณมากครับคุณธนิตครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิตโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยสรุปคุณธนิตบอกว่าฝากถึงคุณทักษิณว่าอย่าดูหนังจีนมากเกินไปอย่าอินกับหนังจีนมากเกินไปแค่นี้ต้องชำระหนังจีนหมายถึงหนังจีนแต่คิดกันอีกทีนะถ้าไม่หยุดนะแต่คราวนี้อาจจะไม่ใช่น้องสาวนะคราวนี้อาจจะไม่ใช่แค่น้องสาวนะหมายถึงอย่าลืมนะครับตอนนี้
ลูกชายก็เริ่มมีคดีติดตัวอยู่นะอ๋อคุณโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรใช่อืมใช่ยังมีเรื่องเช็คเรื่องเงินพัวพันอยู่เนี่ยไอ้เรื่องคดีกรุงไทยนี่แหละใช่กรุงไทยนี่แหละค่ะและคุยไปคุยมาเผลอมากกว่านั้นเด็กอืมอ้าวรอดูก็ดูกับเขาคุณธนิตเขาทำนายไว้แบบนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอดูค่ะเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะครับขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ